ศึกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยยังเดือดไม่หยุดค่ายรถยนต์ทยอยปรับแผนรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นหลังผ่านครึ่งแรกของปี2024เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยปีนี้เรียกได้ว่าสู้กันอย่างดุเดือดเริ่มจากการประกาศสงครามราคาที่นำโดย BYD มีการหั่นราคารถยนต์ไฟฟ้าของตนเองลงทุกรุ่นย่อยและด้วยการเป็นเจ้าตลาดในกลุ่มรถยนต์ EV การลดราคาของ BYD จึงส่งผลกระทบกดดันให้คู่แข่งนั้นต้องมีการลดราคาลงด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเนต้าที่มีการประกาศปรับลดราคารถยนต์ไฟฟ้าเนต้า V2 ลงหลังจากที่ BYD Dolphin มีการปรับลดราคาลงมาแข่งขันในกลุ่มราคาเริ่มต้นพร้อมจูงใจลูกค้าด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานสำหรับลูกค้าคนแรกโดยมีเงื่อนไขการใช้งานรถไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปีซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและด้วยการปรับราคาใหม่บวกกับการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานของ Neta V2 ส่งผลให้การเปิดตัวของวู่หลิง Bingo EV ซึ่งเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มราคาเริ่มต้นที่เพิ่งมีการเปิดราคาไปเมื่อช่วงวันที่8กรกฎาคม2024ที่ผ่านมาด้วยราคาที่เหนือความคาดหมายโดยการเปิดราคานั้นเริ่มต้นเพียงที่ 419,000 บาทในรุ่น Bingo EV 333AC และ 449,000 บาทในรุ่น Bingo EV 333DC พร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ 120,000 กิโลเมตรและหากลูกค้าอัปเกรดเป็นรุ่น The Icon ด้วยการเพิ่มเงิน 30,000 บาทจะได้ออปชันเพิ่มเติมก็คือApple CarPlay หรือ Android Auto แบบไร้สายกล้องบันทึกการขับขี่แบบ Full HD Wallbox Home Charger ขนาด7กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งฟรีและการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่จะสร้างความมั่นใจในการใช้งานในระยะยาวให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีสำหรับวู่หลิง Bingo EV นั้นเป็นรถแฮชแบ็ค5ประตูขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วน 100% ชูจุดขายด้วยดีไซน์ภายนอกที่ออกแบบตามแนวคิด Timeless Retro Designติดตั้งไฟหน้าและไฟท้ายแบบ X-Shape LED ขณะที่คุมพลังนั้นติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด68แรงม้าแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 31.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทาง333กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งรองรับการชาร์จไฟ DC ที่กำลังไฟสูงสุด50กิโลวัตต์ชาร์จจาก 30-80% ในเวลาประมาณ35นาทีขณะที่การชาร์จไฟ AC นั้นรับได้สูงสุดที่ 6.6 กิโลวัตต์ชาร์จจาก 20-100% ในเวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งส่วนการทดลองขับนั้นสามารถเข้าไปชมได้ในคลิปเต็มที่เราเคยรีวิวแล้วสามารถคลิกจากลิงก์ข้างบนได้เลยครับและล่าสุดดูเหมือนว่าสงครามด้านราคาที่ดุเดือดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดทำให้ MG หนึ่งในผู้นำและผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยออกมาสวนกลับด้วยการประกาศแผนการรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อนในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าด้วยโดยเป็นการขยายเวลาการรับประกันแบตเตอรี่ไฮโวลเตจมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานซึ่งจะประกอบไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้า4รุ่นได้แก่ New MG 4 EV New MG Maxus 9 New MG Maxus 7 และ New MG Cyberster โดยการปรับแผนการรับประกันแบตเตอรี่ใหม่ของ MG นั้นเรียกได้ว่าได้รับคำตอบรับและคำชื่นชมจากลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เนื่องจากว่าแผนดังกล่าวนั้นครอบคลุมทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่ซื้อรถไปแล้วและยังครอบคลุมไปถึงรถยนต์มือ2ที่เปลี่ยนมือตราบใดที่ยังเข้าศูนย์บริการตรวจสภาพตามระยะเป็นปกติแล้วข้อดีของการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนั้นส่งผลดียังไงบ้างกับลูกค้าข้อแรกก็คือจะสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นลูกค้าจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่มีราคาแพงที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้สามารถใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสบายใจตลอดอายุการใช้งานข้อที่2ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวแม้ว่าปัจจุบันราคาเริ่มต้นของรถยนต์ไฟฟ้านั้นอาจจะสูงกว่ารถยนต์สันดาปภายในแต่การรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเนื่องจากลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งมีราคาสูงที่สำคัญด้วยค่าพลังงานที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันยิ่งใช้นานก็ยิ่งประหยัดในระยะยาวข้อที่3ซึ่งเป็นจุดสำคัญและหลายคนกังวลก็คือเรื่องของราคาขายต่อมือ2ก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินวลีที่ว่ารถยนต์ไฟฟ้ามือ2ขายต่อจะมีใครซื้อเพราะว่ากลัวแบตเตอรี่เสื่อมแต่ด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน
โดยเฉพาะแผนของ MG ล่าสุดที่รับประกันครอบคลุมไปถึงรถยนต์มือ2ไม่ได้จำกัดเฉพาะเจ้าของคนแรกจุดนี้จะทำให้มูลค่ารถยนต์ไฟฟ้ามือ2ของ MG นั้นมีราคาดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนื่องจากลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่นั่นเองนอกจากนั้นการประกาศรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์รวมไปถึงการกระตุ้นการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีคุณภาพเพื่อให้สามารถรับประกันแบตเตอรี่ได้ตลอดอายุการใช้งานผู้ผลิตจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพและความทนทานมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวโดยรวมแล้วแผนการรับประกันแบตเตอรี่ที่มีระยะที่ยาวขึ้นจะส่งผลดีต่อลูกค้าให้สามารถใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้แบบไร้ความกังวลมากขึ้นนั่นเองเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ทางค่ายรถยนต์ทยอยปรับแผนการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานในจุดนี้ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านั้นง่ายขึ้นหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ